ใจในวันนี้เราจะมาพบกับเรื่องราวชีวิตที่พลิกทัศนคติจากปากของคนหลังไมค์ซึ่งเป็นดีเจมากความสามารถและอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาท่านหนึ่งที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวเป็นเจ้าของวลีฮิตติดปากที่หลายๆคนรู้จักอย่างอย่าได้แค่ Still some covers here some skin Crosses rodenเกิดว่าพูดถึงชื่อดีเจนะคะวินัยศิษแสวงตอนนี้ก็คงไม่มีใครรู้จักแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงดีเจชื่อดังแล้วก็งานชุดแบบนี้ต้องยกให้ดีเจเจ๊แหม่มเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมหัวนอนน่ากลัวมากชื่อนี้เป็นอะไรที่หลอนมากล่าสุดละครที่เล่นนะครับมัญญาริษยาก็ขึ้นเครดิตตอนต้นรายการบอกว่านักแสดงรับเชิญวินัยศิษแสวงพอเห็นชื่อตัวเองอะใครวะไม่ได้หลอนคือแบบใครวะนักแสดงรับเชิญเลยอะคือลืมไปแล้วว่าเป็นชื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพแบบดีเจเจ๊แหม่มดีเจเจ๊แหม่มจนกลายเป็นชื่อที่ติดปากว่าเป็นดีเจเจ๊แหม่มไปแล้วอะไรเงี้ยครับขอบคุณที่ให้เกียรตินะครับถามนิดนึงนะคะทำไมถึงไม่เปลี่ยนชื่อไปเลยเป็นอย่างอื่นทำไมต้องเป็นวินัยสุขแสวงด้วยมันจริงๆก็ไม่ค่อยดูเหมือนไม่ให้เกียรติชื่อตัวเองนะคะคือชื่อนี้คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้ยังไงเราก็ต้องใช้ตามบัตรประชาชนอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกอะฮะว่าบางทีความรู้สึกดีหรือความชอบของคนฟังส่วนใหญ่เนี่ยเขาแฮปปี้กับการเป็นดีเจเจ๊แหม่มเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าก็มันมาทางนี้แล้วนี่คือเราก็ไม่ได้แบบปิดตัวเองหรือใดๆจะเป็นเจ๊แต่เป็นเจ๊แบบไม่ได้มีนมผมยาวหรืออะไรเงี้ยคือแบบก็ยังเป็นแบบเนี้ยก็แบบเป็นเจ๊อะไรเงี้ยมีแอบมีหนวดมีคาวบ้างเบาๆอะไรเงี้ยนะครับก็แต่คนแฮปปี้ที่อยากจะให้เป็นเจ๊คือเจ๊ของเขาหมายความว่าอาจจะดูแบบแก่นแก้วเดี๋ยวสนุกสนานดูแบบซนๆอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ดูแบบอารมณ์ดีก็เจ๊มาแล้วเจ๊มาแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นเจ๊แหม่มดีกว่าแล้วก็โอเคถ้าในเมื่อเขาชอบแบบนั้นเราก็เป็นเจ๊ให้เขาแบบเนี้ยโดยที่เราก็ไม่รู้สึกอะไรในสายตาที่คนมองเขาจะมองแบบนั้นแต่ในสายตาเจ๊แหม่มเองคิดว่าตัวเองเป็นคนอย่างนั้นไหมเป็นแบบเจ๊ไหมเหรอใช่แรกก็ไม่คิดนะครับพักหลังๆคนก็เรียกเจ๊จนเป็นคนที่ใช้ส่วนตัวจนคืออย่างนี้ต้องบอกว่าโดยธรรมชาติคนอ่ะคือมันก็เหมือนแบบคนเรามันก็มีหลายคาแรคเตอร์ซึ่งมันถูกแบบซ่อนอยู่ข้างในถูกไหมฮะแต่ไม่ได้แปลว่าการที่เราเก็บมันไว้มันคือการเก็บกดแต่เพียงแต่ว่าเราดึงเอาหมวดที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเราออกมาให้คนอื่นได้รู้จักบ้างแต่พี่มองแบบนี้บ้างกว่าเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นเจ๊แล้วแบบมันอึดอัดไหมกับการที่เราเป็นเจ๊ไม่อึดอัดเพราะว่าเรามีโหมดนี้อยู่ในตัวของเจ๊แหม่มเหมือนกันหรือว่าคุณวินัยอะไรของเขาเนี่ยนะครับอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็แค่ดึงมันออกมาแล้วก็โปรยมันให้แบบเป็นอารมณ์ดีเป็นความสุขอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าก็แฮปปี้อ่ะอะไรอย่างเงี้ยเรามีความสุขใช่ละลาตลอดเวลาจริงๆแล้วเป็นคนที่งานเยอะมากนะคะก็คือตอนนี้มีทั้งถ่ายละครเนอะแล้วก็มีร้องเพลงด้วยหลากหลายอารมณ์มากทำงานวันหนึ่งกี่ชั่วโมงเนี่ยจริงๆจัดรายการก็4ชั่วโมง3ชั่วโมงนะแต่บังเอิญว่ามันก็มีงานอื่นด้วยงานทีวีมันก็ต้องชั่วโมงนึง4ชั่วโมงสมมติเราไม่รวมเวลาสแตนบายเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่รวมอีเวนต์ยังไม่รวมแบบต้องไปทำนู่นทำนี่ไปอ่านสปอตไปอีพิธีกรอีเวนต์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันอาจจะรวมแล้วมันดูเยอะนะฮะในวันนึงคือเราไม่ค่อยมองว่าเราจะต้องทำงานวันละกี่ชั่วโมงเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราเอาจำนวนชั่วโมงมาเป็นตัวตั้งปุ๊บไม่รู้สิเราจะรู้สึกว่าเราจะกลายเป็นคนทำงานหนักโดยที่เราไม่สนุกวิธีคิดของพี่แจ่มคืออะไรก็ได้ที่เข้ามามันเป็นงานได้ตังค์ไหมได้ตังค์สนุกไหมสนุกแฮปปี้ไหมแฮปปี้แล้วมันจะลืมเรื่องความเหนื่อยคือถามว่ากลับมาบ้านเหนื่อยไหมเนี่ยคือแบบปางตายเลยอย่างเมื่อวานนี้ไปถ่ายละครแบบ7โมงเช้าออกจากบ้าน6โมงเช้ากลับมาตีหนึ่งนอนตีสองเช้าก็ตื่นมานี่ใช่ไหมครับกลับบ้านอ่ะพอนอนลงไปปุ๊บเหนื่อยจังเลยแต่เวลาทำงานปุ๊บมันไม่มีอารมณ์นี้เพราะเรารู้สึกว่าเรากำลังสนุกอยู่กับมันอยู่มันก็เลยทำให้เราลืมเรื่องของความเหนื่อยความล้าความเหนื่อยคือมันมีแหละนะฮะเหนื่อยก็ออกไปกินไอติมเดี๋ยวกลับมาถ่ายต่อมันต้องมีวิธีคิดเพื่อแบบให้ตัวเราลืมความเหนื่อยหรือลืมความล้าไปได้อะไรเงี้ยหลายคนอาจจะทำงานเพราะตัวเงินแต่เจ๊แหม่มเองทำงานเพราะตัวเงินได้ไหมใช่ครับ คืออย่างนี้ถ้าใครที่รู้จักเจ๊แหม่มจริงๆนะครับใครที่เคยร่วมงานกับเจ๊แหม่มจริงๆเนี่ยเขาจะรู้ว่าเราเป็นคนยังไง1คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสนุกขอสนุกก่อนขอชอบก่อนขอรักก่อนเงินเนี่ยมากน้อยเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเอาเงินมาเป็นตัวตั้งแล้วค่อยไปทำงานให้เขาแล้วจบไม่ใช่คือเราโชคดีที่เราเป็นคนแบบนี้ฮะบางทีเราก็คิดนะว่าเราไปคุยกับเพื่อนเราแล้วเพื่อนเราเป็นแบบเนกาทีฟทิงกิ้งมาก
เราเหนื่อยคือเราเหนื่อยแต่เราก็เข้าใจเขาเพราะเมื่อก่อนเราก็เป็นแบบนี้เมื่อก่อนเราก็แบบคิดจุกคิดจิกคิดนู่นคิดนี่อะไรเงี้ยคิดแล้วคือถามว่าคิดได้ไหมคือคิดได้แต่ต้องปิดจ็อบต้องจบต้องกลบหลุมอย่างเงี้ยฮะแต่ไม่ได้แปลว่าแบบว่าคิดแล้วก็ขุดมันลึกลงมาอีกนั่นในสุดตัวเองก็ปีนออกมาจากหลุมไม่ได้อย่างเงี้ยก็ตายฝังตัวเองไปอยู่ในนั้นนะฮะอะไรเงี้ยมันก็ต้องหาวิธีคิดเพื่อให้เราทำวิธีคิดหมดเลยถูกต้องใช่ถือว่าเป็นคนบ้างานอย่างหนึ่งไหมมันไม่เชิงบ้างานครับคือมันเป็นแอคทิวิตี้ในชีวิตดีกว่าไม่อยากเรียกว่าเป็นงานคือความรับผิดชอบมีเต็มร้อยอยู่แล้วเกินร้อยด้วยซ้ำไปบางทีแต่ว่าเราไม่อยากมองว่ามันเป็นงานอะทุกครั้งที่เวลาไปทำพิธีกรไปอยู่ออนสเตจเงี้ยเราได้ตังค์เยอะแต่เราก็ไม่เคยคิดว่าเมื่อไหร่จะจบงานสักทีเหลืออีกกี่คิวโอ้ยเราต้องอยู่อีกกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตรงนั้นมาปุ๊บมันทอนอารมณ์ของการทำงานไปเลยอะแล้วมันก็จะกลับมาที่โจทย์เดิมว่ามันก็ไม่สนุกนะก็ไหนบอกว่างานนี้เป็นงานที่คุณรักไงนั่นแปลว่าเฮ้ยมันเป็นงานที่เรารักจริงๆเราก็ต้องคิดว่าเออทำไปแต่แล้วหมดไปคิวนึงละเฮ้ยเดี๋ยวคิวที่2มาละคิวหน้ามีอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยเราตื่นเต้นตลอดเวลาเออเหมือนอัลเลอร์ตลอดเวลาเหมือนร่างกายเบิร์นตลอดเวลาเหงื่อออกตลอดเวลาอย่างเงี้ยเพราะงานอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรารักหรือเราชอบอยู่ข้างในลึกๆแล้วเนี่ยพี่จะแบบเชื่อว่ายังไงมันทำได้ไม่ดีหรอกไม่เหมือนงานที่เรารู้สึกว่าฉันชอบฉันอยากทำใจมันพุ่งอ่ะพอใจมันพุ่งปุ๊บยังไงความตั้งใจมุ่งมั่นมันมีอ่ะงานออกมาต่อให้มันไม่ร้อยอ่ะพี่ว่ามันก็เกินครึ่งอ่ะอย่างนี้แสดงว่าทุกวันนี้คืองานที่รักที่สุดก็คือดีเจถูกต้องครับทำมานานมากครับยังไม่คิดว่าจะเปลี่ยนงานด้วยซ้ำไปคือตั้งแต่เชื่อมั้ยว่าตั้งแต่จบมานี่ทำแต่ดีเจมาอย่างเดียวเลยนะเอาที่เป็นงานแบบพูดได้เลยว่าเป็นงานประจำของชีวิตเลยงานที่แบบให้เงินกินทุกอย่างเลยอยู่ที่ดีเจเราเคารพงานนี้มากเพราะฉะนั้นเราจะมีวินัยกับการจัดรายการสูงมากแต่กว่าจะฟันฝ่าอุปสรรคเนี่ยมาถึงตรงนี้ได้เป็นดีเจที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันนี้ได้เนี่ยต้องผ่านอะไรมาเยอะไหมผ่านคำด่าคำติจากผู้บัญชาการมันก็มีเนาะเราเป็นลูกน้องเขาเนาะคือแบบก็นายว่าอะไรเราก็ต้องปฏิบัติตามนายบอกซ้ายเราก็ต้องซ้ายเราจะมาขวาไม่ได้เพราะว่า1คือณวันที่เราเข้ามาทำงานเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความจริงอย่างนึงว่าเรายังเด็กมุมมองความคิดทัศนคติอะไรหลายๆอย่างประสบการณ์มันยังไม่เท่ากับคนที่เป็นเจ้านายเราหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กอารมณ์มันก็จะแบบพุ่งพล่านมันก็จะแบบเลือดร้อนนะฮะสูบฉีดนะฮะวัยทองแต่เด็กนะฮะคือแบบว่าคือนะมันก็จะมีอารมณ์นี้เราก็จะรู้สึกว่าทำไมแบบต้องมาติอย่างนั้นทำไมต้องมาด่าอย่างนี้ทำไมต้องไม่เข้าใจเลยแต่ณวันหนึ่งเราผ่านมาจนถึงวันที่อายุไม่เท่าผู้บริหารนะฮะแต่ว่าประสบการณ์อาจจะแบบว่าไม่น้อยหน้ากันอะไรเงี้ยเราก็ทำมาเยอะเพราะเนื่องจากว่าวิทยุมันทำทุกวันพอทำทุกวันปุ๊บมันเจอปัญหาทุกวันปัญหาทุกอย่างมันคือปัญหาวันนี้เกิดพรุ่งนี้ต้องไม่เกิดมะรืนต้องไม่มีอีกวันต้องหมดไปเพราะฉะนั้นต่อให้มันเป็นปัญหาใหม่ๆเราก็ต้องเรียนรู้มันไปเรื่อยๆโชคดีว่าเราทำงานแบบนี้ทุกวันพอทุกวันปุ๊บเราจับมันได้เราเข้าถึงมันได้ปัญหามันก็จะน้อยลงต่อให้ปัญหามันเกิดขึ้นมันก็จะเป็นปัญหาใหม่ๆที่เราได้เรียนรู้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบคอยจะแบบเอาแต่วันนี้จะมาเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยถูกแล้วถามว่าอารมณ์ของเจ้านายณวันนั้นเราว่าถ้าเขาไม่ด่าเรานะวันนี้เราก็คงไม่ได้ดีหรอกคือเรามองแบบเด็กไงครับเหมือนที่ผู้ใหญ่เคยสอนเราบอกว่าผู้ใหญ่ก็เหมือนเขาว่าอะไรนะอาบน้ำร้อนมาก่อนเหรอฮะเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จริงนะเหมือนที่เขาพูดกันมาเราก็ถูกปลูกฝังแบบเนี้ยแต่เรามักจะไม่ค่อยทำตามเขาเพราะเราคิดว่าเราก็มีอะไรเป็นตัวของเราเองถูกไหมฮะมีทัศนคติมีมุมมองมีอะไรต่างๆเป็นของเราเองบางคนโดนติค่ะโอ้โหเฮิร์ตมากเลยอ่ะแล้วคือรักไม่ได้คราวนี้เนี่ยอาจจะท้อไปมีแนวคิดยังไงคะให้เขาคิดแล้วสู้กันหน่อยคือมันไม่มีใครที่อยากจะให้ความผิดพลาดมันเกิดขึ้นหรอกคือเราวิธีการอย่างนี้เราต้องตัดอารมณ์ตัวเองออกคือถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทเองนะครับเรามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรองค์กรทุกองค์กรอยากให้คนน่ะทำงานอย่างมีคุณภาพแล้วก็เต็มที่คือพัฒนาองค์กรไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่ตัวเราแต่ว่าทุกฝ่ายทุกหน่วยทุกคนนั่นแปลว่าเราก็ต้องคิดก่อนว่าที่เรามาทำงานให้องค์กรนี้เราอยากมาทำงานเพราะอะไร1ความสุขของมันต้องมีแน่ๆอยู่แล้ว2คือเงินมันก็ต้องได้แน่ๆอยู่แล้ว3ก็คือว่าองค์กรอยากต้องการอะไรองค์กรต้องการพัฒนาสิ่งไหนเราก็ทำสิ่งนั้นให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทโดยที่เราไม่รู้สึกว่าตะขิดตะขวงหรือแบบขัดแย้งหรืออะไรใดๆนั่นแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นด้วยกับนโยบายของบริษัทบวกกับความแฮปปี้ยังไงเราก็
พัฒนาศักยภาพตัวเองไปพร้อมกับศักยภาพขององค์กรถูกไหมแต่ถ้าสมมติว่าองค์กรคิดแบบนี้มีจุดยืนแบบนี้แต่เราคิดไม่เหมือนกันในขณะที่คนอื่นคิดไปพัฒนาเดียวกันกับองค์กรแปลว่าเราเป็นสิ่งแปลกในองค์กรแล้วมันต้องกลับมาถามตัวเองว่าเอ๊ะฉันอาจจะไม่ใช่กับองค์กรนี้หรือเปล่าหรืองานนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องกลับมาตั้งต้นที่ mindset ที่จุดเริ่มต้นของใจเราว่าเราอยากทำงานที่เราชอบบวกกับโจทย์ของบริษัทที่อยากจะได้รายการวิทยุที่เป็นแบบนี้รายการทีวีที่เป็นแบบนี้งานอีเวนท์ที่เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องเข้าถึงหัวใจของเขาก่อนแล้วกลับมาเซตที่ตัวเราว่างานของเขาคืออะไรตัวเราต้องไปให้ถึงจุดที่เขาตั้งเอาไว้ต่อให้เป็นงานวันเดียวจบ3ชั่วโมงจบหรืองานที่เราทำมาตลอดชีวิตก็ตามเราก็จะมีความรู้สึกว่าทำไปได้อย่างมีความสุขอ่ะเข้าใจใช่ป่ะฮะคือมันก็จะไม่มีแบบความรู้สึกใดๆแบบมานั่งปิดกั้นตัวเองหรือแบบต้องมาแบบบล็อกตัวเองให้เราแบบหน่อยท้อหรือแบบว่าวันนี้ไม่มีกำลังใจเลยหรืออะไรใดๆอย่างเงี้ยฮะอืมเจ๊แหม่มรู้ไหมว่าเจ๊แหม่มนี่เป็นเหมือนไอดอลของหลายๆคนมากเจ๊แหม่มก็มีไอดอลนะฮะเลดี้กาก้าอะไรอย่างนี้ต้องเป็นเลดี้กาก้าไม่หรอกเราก็เมาเขาเราไม่ชอบคือเราเป็นคนไม่ฟังเพลงเขาทุกเพลงนะครับคือเราก็รู้จักเพลงที่ทุกคนรู้จักอ่ะทุกคนรู้ว่าเลดี้กาก้าคืออะไรทุกคนรู้ว่าเธอเป็นใครเธอมีความแปลกประหลาดยังไงอะไรเงี้ยเราชอบคือเราชอบตรงที่ไม่รู้นะโลกมันต้องเปลี่ยนอ่ะวันมันก็ต้องเปลี่ยนถูกป่ะฮะชีวิตคนมันก็ต้องเปลี่ยนวันนึงมันเคยมีผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จเป็นดาวค้างฟ้าทุกวันนี้ยังแบบดังได้อย่างมาดอนน่าอย่างเงี้ยแต่วันนี้มีเลดี้กาก้ามาเพื่อจะมาเขาอาจจะไม่ได้หวังว่าเขามาโค่นใครแต่เขาเอาจุดดีของนักร้องที่เขาอาจจะชอบเขาอาจจะหลงไหลมาเป็นจุดแข็งของตัวเองนึกออกป่ะ20จุดแข็งมาอยู่ใน1คนน่ะยังไงคุณก็ชนะแล้วเขาก็สามารถพิสูจน์ให้โลกเห็นจริงว่าวันนี้เขายืนอยู่เป็นเบอร์หนึ่งได้โดยที่ทุกคนอาจจะแบบไม่เคยฟังเพลงของเขาเลยทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าเขานิสัยเป็นยังไงแต่ทุกคนรู้ว่าเออมันดังเนี่ยเลดี้กาก้าอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้ววันนี้ก็มีดีเจเจมแบบซึ่งเป็นไอดอลก็ฝันว่าอยากจะแต่งแบบเลดี้กาก้าบ้างอะไรบ้างไม่หรอกคือจริงๆไอดอลเรามีเยอะครับแต่เพียงว่าไอดอลเราอยู่วงการบันเทิงเพราะฉะนั้นไอดอลเราก็อาจจะเป็นคนที่เราเห็นภาพเขาบ่อยๆในผลงานในสื่อในอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าวิธีคิดหรือวิธีทำงานเราก็จะมีไอดอลแบบของเราเหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็บวกกับประสบการณ์ด้วยครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยผิดถูกผิดก็แก้ถูกก็ทำให้ดีขึ้นไปอะไรเงี้ยเพราะเราเชื่ออย่างนึงว่ามันไม่มีใครที่คิดว่าอยากจะทำอะไรแล้วก็อยากจะให้มันแย่ลงหรือมันเลวลงหรอกทุกคนอยากจะทำให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างมันก็ต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบรอบๆตัวเราด้วยไม่ใช่แค่เราคนเดียวอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องเข้าใจคนอื่นด้วยไม่ใช่แบบจะเอาแต่ตัวเองอย่างเดียวอะไรเงี้ยฮะเจ๊แหม่มดูจะเป็นกูรูทางด้านความรักมากๆเลยแสดงว่าต้องผ่านประสบการณ์อะไรเยอะแยะมากมายแน่นอนคือบังเอิญว่ามีรักแท้แค่รักเดียวมั้งครับแล้วมันก็เป็นรักแท้ที่ให้บทเรียนชีวิตค่อนข้างเจ็บปวดเราก็เลยรู้สึกว่ามันสอนเราได้ดีอ่ะคือเราอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์แบบอกหักหรือแบบรักคุดหรือแบบโอ้ตายแล้ววันนี้รักฉันพรุ่งนี้ไปรักคนอื่นแล้วเราอาจจะไม่มีแบบนี้มากอ่ะคือเราก้าวกระโดดเลยอ่ะคือจากวัยรุ่นจนมามีความรักยังไม่ทันจะได้รู้สึกว่าผิดหวังหรืออกหักจากการที่แบบว่าถูกเขาทิ้งมันเจ็บยังไงหรือแบบมันเสียใจขนาดไหนเนี่ยเราก็ดันมีคนรักที่รักเรามากๆแต่โจทย์มันก็มาอีกตรงที่เราไม่ยอมรักเขาคือเรารักเขาแต่เราไม่ดูแลเขาเนี่ยพอวันนึงมันก็เจอเรื่องราวที่มันค่อนข้างแบบหักมุมในชีวิตก็คือแบบเขาก็จากเราไปทีนี้พอเขาจากเราไปเสร็จปุ๊บโอ้โหมันก็ทุกอย่างในอดีตมันก็กลับมาพับเหมือนเป็นหนังเลยว่าอู้ตายแล้วทำไมฉันไม่ทำอย่างนั้นมาก่อนทำไมฉันถึงปล่อยให้เวลาตรงนี้มันหายไปทำไมฉันแบบไปวีนทำไมฉันไปเหวี่ยงใส่เขาอะไรเงี้ยถ้ารู้อย่างนี้จะไม่ทำแบบนั้นใช่จะบอกว่าเคยฟังเพลงละอายใจแล้วทีนี้เนี่ยก็เลยรู้มาว่าพื้นฐานของ MV อันนี้มันมาจากชีวิตจริงของเจ๊แหม่มเองใช่ซึ่งมันเศร้ามากค่ะเจ๊แหม่มอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยหรือเปล่าจริงๆมันเศร้ากว่านั้นนะครับแต่ในความเป็นจริงมันแบบ
มันใส่ไปได้ไม่ได้หมดมันโหดร้ายกว่านี้ในความเป็นจริงมันมีอะไรที่สะเทือนใจมากกว่านี้อยากขอโทษในวันที่ผ่านมาอาจเพราะฉันมีตาแต่หามีแววไม่ทำสิ่งดีๆหล่นหายทำคนที่รักฉันเสียใจเธออยู่แห่งใดที่ไหนฉันละอายแก่ใจต่อเธอเหลือเกินประสบการณ์จากชีวิตเราเองด้วยใช่ใช่ซึ่งถามนิดนึงได้ไหมคะเกี่ยวกับรายละเอียดว่าแฟนเสียชีวิตเพราะอะไรเป็นมะเร็งครับโอเคละมันคือความผิดปกติอะไรบางอย่างแต่แฟนเราคือเราก็พยายามหาไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามแบบดูไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยว่าเช็คไปดีเทคไปเรื่อยๆว่าเอ๊ะมันเกิดที่ลำไส้หรือเปล่ามันไปที่กระเพาะอาหารหรือเปล่ามันไปที่หลอดลมหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้สักอย่างคือมันไม่เจออะฮะคือมันก็เหมือนแบบพระเจ้าแกล้งเนอะเหมือนเป็นกรรมเหมือนกันจนในที่สุดก็แบบอ่ะวิธีเดียวก็เพื่อจะให้เจอว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยก็ต้องฉีดเขาเรียกฉีดสีฉีดสีแล้วก็เอาไปเข้าเครื่องใช่ไหมฮะเช็คดูว่ามันเกิดจากอะไรพอถึงวันนั้นปุ๊บก็โป๊ะเลยครับโป๊ะเลยคือเป็นมันลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วพอลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองก็นั่งนับวันรอเลยครับหลังจากแฟนเสียชีวิตไปความคิดพลิกทัศนคติทุกอย่างเลยมีอะไรบ้างที่เราคิดได้หลังจากตอนนั้นก็สิ่งหนึ่งที่เห็นเด่นชัดเลยกับตัวเองก็คือว่าเราต้องมีชีวิตที่อยู่ได้ด้วยตัวเองมากขึ้นเมื่อก่อนเราก็คิดว่ามีคนดูแลพอคนที่เป็นคนดูแลเราหายไปมันเหมือนคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหายไปจากชีวิตเราแปลว่าบุบแรกที่รู้สึกว่าเขาหายไปมันไม่ได้คิดว่าเขามันคือเราไม่ได้เสียใจตรงที่แบบว่าเขาหายไปจากชีวิตเราแต่เราคิดต่อแล้วว่ามันเป็นสเต็ปไปข้างหน้าแล้วอะว่าแล้วฉันจะอยู่ยังไงใครจะดูแลฉันแล้วมันก็มีคำตอบว่าเราก็ต้องดูแลตัวเราเองถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อย่างที่บอกอะทัศนคติเราเปลี่ยนทันทีว่า1ต่อไปนี้เราต้องอยู่ได้ด้วยตัวเราเองก่อนคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจริงๆ2คือเราต้องเข้าใจคนอื่นมากขึ้นคือทุกคนมีอารมณ์ศิลปินอยู่ในตัวเองหมดต่อให้ตัวเองไม่ได้จับไมค์ร้องเพลงก็ตามเพราะฉะนั้นบางทีทุกคนต้องวางไอ้สิ่งเหล่านี้ลงบ้างเพื่อจะเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นถูกไหมฮะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นซึ่งมันมีความวาไรตี้หลากหลายมากกว่าตัวเราเนี่ยเราก็จะเข้าใจตัวเรามากขึ้นเราคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างวิธีการคิดวิธีการดำเนินชีวิตมุมมองมันก็จะเปลี่ยนไปจากคนที่แบบว่าไม่ค่อยสนใจอะไรเลยก็กลับมาเริ่มแบบใส่ใจคุณภาพชีวิตตัวเองมากขึ้นอย่างน้อยหนึ่งก็ต้องกลับมาดูแลเรื่องสุขภาพที่เห็นชัดว่าทำยังไงเราต้องแบบให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งสองคือเราต้องอยู่ในสังคมแบบไหนเพื่อทำให้ตัวเองแบบมีคุณค่าสำหรับตัวเองและคนอื่นมากขึ้นคุณเก่งแค่ไหนก็ตามแต่ว่าคุณไม่ได้ถูกแชร์ไปในคนอื่นเลยเงี้ยบางทีตายไปมันก็นั่งมองเขาเสียดายเนาะแต่ว่าสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก่อนที่มันจะถึงโมเมนต์นั้นก็คือว่าเราก็ต้องทำอะไรที่ดีที่สุดเพื่อคนอื่นเหมือนกันไม่ใช่เอาแต่ตัวเองนะก็อย่างน้อยมันสบายใจอ่ะเหมือนที่เขาบอกว่าเวลาตายจากไปแล้วคนยังนึกถึงคนยังจำได้เนี่ยสัจธรรมที่เรารู้มาหมดเลยเราเห็นหมดเลยเราได้ยินมาตลอดเลยแต่เราไม่เคยแบบเข้าถึงมันอย่างเงี้ยเราก็เข้าถึงมันแล้วเราพูดได้อย่างแบบเห็นภาพชัดเคลียร์แบบทุกสิ่งอย่างว่ามันคืออะไรเนอะว่าเมื่อก่อนนี้ไม่เคยคิดนะแล้วก็อารมณ์เอาแต่ใจตัวเองอารมณ์แบบวีนเวียงหรืออารมณ์แบบศิลปินติดอะไรเงี้ยก็หายไปอย่างแบบไม่น่าเชื่อว่ามันหายไปได้ยังไงอย่างเงี้ยก็เราเป็นคนขี้หงุดหงิดขี้หงุดหงิดง่ายก็ดีขึ้นแทบจะหายไปเลยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกหงุดหงิดปุ๊บก็จะปุ๊บบนแล้วหยุดแล้วจบจบคือจบแค่นั้นเลยใช่จบเลยมัน
มันเหมือนเป็นการรีลีสออกปลดปล่อยออกแค่นั้นเองแล้วก็กลับมาคือไม่ให้มันมาอยู่นานนะนึกออกป่ะคือตัวเราก็อยากได้อะไรดีๆเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าไอ้ของแบบนี้มันเป็นแบบขยะทางอารมณ์อ่ะเราต้องเอามันทิ้งไปอ่ะเอามันทิ้งฝากกทมด้วยนะฮะฝากเอาไปด้วยนะฮะไปกบไปเผาอะไรให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่สร้างมลพิษให้มันเกิดขึ้นกับโลกของเราเพราะมันเป็นแค่อารมณ์ความรู้สึกก็ทิ้งไปซะอะไรอย่างเงี้ยความสุขของเจ๊แหม่มตอนนี้คืออะไรสุขกับการที่มีงานที่ดีที่รักที่ชอบทำสุขกับการที่มีคนที่นึกถึงและมีความสุขอยู่ด้วยสุขกับคนที่รักเราแฟนรายการแฟนคลับแฟนเพลงอะไรเงี้ยคือเรามาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเรามีพลังที่สำคัญมากคือคนที่แบบรักเราเวลามีคนรักมากๆอ่ะแล้วเราแสดงความรักต่อเขาด้วยการดูแลเขาอะไรให้ดีมันจะดีมากทุกวันนี้มีความสุขเวลาที่เจอผู้คนเยอะแยะแล้วแบบวิ่งมาทักทายวิ่งมาถ่ายรูปวิ่งมาอะไรเนี่ยไม่เคยมีอารมณ์แบบเหนื่อยแต่มันมีความสุขที่แบบเป็นอย่างนี้เพราะมีความสุขนะก็รู้สึกว่าชีวิตคนมันก็แค่นี้นอกอะมันก็สุขก็แฮปปี้พอละมีคนที่รักเราเรารักเขาดูแลกันไปจบแค่นี้นี่คือความสุขจริงๆในชีวิตสุดท้ายค่ะฝากอยากให้ฝากถึงคนที่อาจจะตอนนี้กำลังท้อหรือกำลังมองตัวเราเองคนเดียวโดยที่ไม่ได้มองคนอื่นเหมือนอย่างที่เจ๊แหม่มเคยเป็นในอดีตอยากให้ฝากถึงเขาหน่อยก็ไม่มีอะไรมากเลยครับชีวิตมันคือคนเรามักจะอยู่เห็นไหมมันกลับมาที่เรื่องเดิมที่ทุกคนรู้คือว่าเวลาเรามีปัญหาเนี่ยเราชอบตีปัญหาให้มันกลายเป็นแบบเป็นเซลล์อะเป็นเซลล์เล็กๆยิบย่อยคิดจุกคิดจิกอะไรเงี้ยจนในที่สุดมันก็แตกไปหมดคือมันก็แตกกระจายไปหมดแล้วเราก็จับต้นตอของปัญหาไม่ได้สักอย่างหนึ่งเราก็เลยอยากให้คิดว่าปัญหามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอ่ะมันต้องเจออยู่แล้วอ่ะแต่เพียงแต่ว่าเวลาเจอแล้วเราจับมันให้อยู่ว่ามันคืออะไรแต่ถ้าคุณแบบว่านิ่งคิดแล้วก็ทำใจสักพักนึงนั่งมองว่าอะไรมันเกิดมาจากอะไรถูกเพราะอะไรเพราะเราอ่ะเฮ้ยถ้าเพราะเราก็ต้องแก้ปัญหาที่ตัวเราหรือถ้าคนอื่นมันสุดวิสัยจริงๆก็รับได้ป่ะถ้ารับไม่ได้ก็หาที่อยู่ที่มันเป็นความสุขของเราดีกว่านั่นแปลว่ามันผ่านการคิดแล้วไงครับมันมีวิธีคิดอยู่ไม่กี่อย่างครับถ้าคุณอยู่กับปัจจุบันนี้แล้วคุณเห็นว่าวิธีแก้ของคุณมี4ทางไม่ทางใดทางหนึ่งคุณก็ต้องไปทางนี้แหละแล้วคุณเห็นว่าทางไหนดีที่สุดคุณก็ไปทางนั้นนะจบ